ส่วนที่ไอซ์แลนด์ค่ะยังมีกลุ่มควันแล้วก็ลาวาพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุของภูเขาไฟบนคาบสมุทรเรกยานเนสโดยมีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ได้นะเป็นภาพภูเขาไฟกำลังปะทุในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วทาลาวาเนี่ยก็ไหลทะลักแล้วก็พ่นกลุ่มควันขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่เครื่องบินบินใกล้ถึงสนามบินระบบธรณีวิทยาบนคาบสมุทรเรกยานเนสซึ่งหลับไหลมาเป็นเวลา800ปีได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในช่วงปี2564แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภูเขาไฟลูกนี้ก็เกิดการปะทุขึ้นมาบ่อยครั้งมากขึ้นครั้งล่าสุดนะคะก็เกิดการปะทุของรอยแยกครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วสำหรับปี2567ไอซ์แลนด์ซึ่งมีประชากรเกือบ 400,000 คนตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนระหว่างแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและอเมริกาเหนือทำให้เป็นจุดที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมีทั้งน้ำพุร้อนและภูเขาไฟตั้งอยู่หลายสิบลูกนักวิทยาศาสตร์ได้เตือนนะคะว่าคาบสมุทรเรกยานเนสอาจจะต้องเผชิญกับการระเบิดของภูเขาไฟซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอีกหลายสิบปีนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนอินเดียค่ะปัญหาใหญ่ตอนนี้นั่นก็คือปัญหาฝุ่นควันพิษที่ยังคงปกคลุมโดยเฉพาะพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงนิวเดลีวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพและคาดว่าผู้คนในเมืองต้องเผชิญกับสภาพอากาศเช่นนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างน้อยขณะที่ประชาชนในกรุงนิวเดลีเปิดเผยว่ารู้สึกเหมือนกับต้องหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป40มวนในคราวเดียวขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศจาก IQ Air ในกรุงนิวเดลีเมื่อ 16:30 อยู่ที่221ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานแต่ก็เป็นอันตรายแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศในนิวเดลีแย่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกอันดับที่1ก็คือประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานที่เมืองลาฮอร์ค่ะวัดได้286งานวิจัยด้านสุขภาพรายงานว่ามลพิษทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสทำให้อายุไขเฉลี่ยของผู้คนในภูมิภาคลดลงได้มากกว่า5ปีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ